สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนู A-care ไส้สังขยาใบเตยครับสูตรนี้แป้ง A-care ของเราจะเป็นแป้งใบเตยนะครับเนื้อนุ่มเปลือกบางนะครับอัดแน่นด้วยไส้สังขยาใบเตยที่เนื้อเนียนนุ่มละมุนรสชาติหวานมันแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับเป็นขนมที่ทานเพลินมากๆเลยนะครับยิ่งแช่เย็นๆไส้สังขยาใบเตยยิ่งหอมอร่อยแล้วก็สดชื่นมากขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาทำน้ำใบเตยเข้มข้นกันก่อนนะครับแดดดี้นำใบเตย80กรัมหั่นเป็นท่อนใส่ลงในเครื่องปั่นนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่า350มิลลิลิตรเสร็จแล้วเราก็นำมาปั่นให้ละเอียดนะครับจากนั้นเราก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเราก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นสำหรับทำขนมแล้วครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้ง A-care นะครับเราใช้แป้งเค้ก160กรัมเนยสดชนิดจืด140กรัมน้ำใบเตยเข้มข้น150กรัมน้ำเปล่า150กรัมไข่ไก่เบอร์2 5ฟองแดดดี้เพิ่มไปอีก1ฟองนะครับต่อไปเป็นน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงฟู2ช้อนชาแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของไส้สังขยาใบเตยนะครับเราใช้น้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมไข่ไก่เบอร์2 2ฟองแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะเนยสดชนิดจืด40กรัมน้ำตาลทราย150กรัมเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชากะทิ200กรัมแล้วก็นมสดชนิดจืดอีก100กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาทำไส้สังขยาใบเตยกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็นำน้ำตาลทรายใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยไข่ไก่ครับจากนั้นเราก็ตีไข่ให้แตกแล้วก็คนให้เข้ากับน้ำตาลทรายครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมนมสดชนิดจืดลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกะทิครับเสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ำใบเตยเข้มข้นลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเกลือครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันจนแป้งไม่เป็นเม็ดเลยครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมากรอง1รอบครับตัวสังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนครับพอกรองเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนสังขยาเนี่ยมันข้นหนืดเลยครับขั้นตอนนี้เราต้องคนตลอดอย่าหยุดคนนะครับไม่งั้นสังขยาจะไหม้ก้นได้นะครับพอสังขยามันข้นหนืดจนเห็นรอยตะกร้อแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำเนยสดชนิดจืดมาใส่ลงไปครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนเนยละลายเข้ากันครับตัวเนยสดชนิดจืดจะช่วยให้สังขยาของเราเนี่ยเงาสวยแล้วก็มีความหอมด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เปลี่ยนใส่อีกภาชนะหนึ่งนะครับตัวสังขยาจะได้เย็นเร็วขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็นำพลาสติกแรปมาวางคลุมปิดให้ติดหน้าสังขยาเลยนะครับจะได้ไม่มีไอ้น้ำลอยขึ้นมาทำให้สังขยาของเราแฉะแล้วก็เสียง่ายด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำแป้ง A-care กันนะครับเรานำแป้งเค้กแล้วก็ผงฟูนำมาล่อนใส่ลงในอ่างผสมครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำกระทะมาเติมด้วยน้ำเปล่าแล้วก็น้ำใบเตยเข้มข้นลงไปครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆจนเนยละลายเลยครับพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้จนน้ำเดือดแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยครับจากนั้นเราก็นำแป้งที่เราร่อนไว้เมื่อสักครู่นี้มาใส่ลงไปครับแล้วก็คนเร็วๆให้แป้งเนี่ยมันละลายเข้ากันเลยครับเราคนแล้วก็บี้แป้งไปด้วยนะครับตัวแป้งจะได้ละลายเข้ากันได้ดีขึ้นครับพอเราบี้แป้งไปเรื่อยๆจนแป้งละลายเข้ากันจนไม่เป็นเม็ดแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแดดดี้จะเปิดไฟอ่อนสุดเลยนะครับประมาณ30วินาทีแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆเพื่อให้แป้งเนี่ยละลายให้หมดแล้วตัวแป้งมันก็จะแห้งแล้วก็เหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับนี่นะครับแดดดี้ใช้ตะหลิวคนแล้วก็บี้บี้บี้ไปแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้แป้งที่เหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็พักแป้งทิ้งไว้ให้มันคลายความร้อนลงก่อนนะครับระหว่างรอเราก็นําไข่ไก่มาตีให้แตกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําแป้งที่เราพักจนคลายความร้อนแล้วมาใส่ลงในเครื่องตีนะครับจากนั้นเราก็นําไข่ไก่เนี่ยทยอยหยอดลงไปทีละน้อยครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเข้ากันเลยครับ
พอเข้ากันแล้วเราก็หยอดไข่ไก่ลงไปเรื่อยๆแบบนี้จนหมดเลยนะครับตัวแป้งก็จะค่อยๆเหนียวขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอเราหยอดไข่ไก่จนหมดแล้วนะครับเราก็ตีให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเราก็หยุดปาดโถสักเล็กน้อยนะครับตัวแป้งจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีต่ออีกสักครู่หนึ่งให้แป้งเข้ากันครับพอแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้แป้งเอแคที่ข้นหนืดแบบนี้เลยครับเพื่อนๆลองเช็คดูนะครับเราใช้ตะกร้อคนแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยตัวแป้งก็จะไหลลงมาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำแป้งใส่ลงในถุงบีบนะครับจากนั้นเราก็จะตัดปลายให้มีขนาดใหญ่สักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาบีบใส่ถาดอบได้เลยครับเวลาบีบแป้งดัดดี้ก็จะบีบวนเป็นรูปก้นหอยนะครับถ้าเราต้องการรูปเล็กๆ เราก็วน1รอบแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับถ้าเราต้องการให้ขนาดใหญ่ขึ้นเราก็วนสัก2รอบแล้วก็ยกขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับวันนี้เราจะทำเป็นลูกเล็กๆพอดีคำนะครับใน1สูตรของเราวันนี้เราจะได้แป้ง A-care ทั้งหมด80ลูกครับพอเราบีบแป้งใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปดัดดี้จะนำนิ้วไปจุ่มในน้ำเปล่านะครับแล้วก็มากดที่ยอดแหลมๆเนี่ยให้มันยุบลงนะครับตัวแป้งจะได้กลมมนสวยงามครับนี่นะครับเราแตะน้ำเปล่าแล้วก็กดลงเบาๆแบบนี้นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับแต่ดีตั้งเตาอบที่อุณหภูมิ190องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ 18-20 นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นำขนมเข้าเตาอบได้เลยครับแต่ดีจะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนำขนมออกจากเตาอบนะครับแต่ดีจะแง้มฝาอบไว้แบบนี้ประมาณ30วินาทีนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันค่อยๆลดลงนะครับตัวขนมก็จะได้ไม่ยุบครับพอเราแง้มเตาครบ30วินาทีเราก็นำขนมออกจากเตาอบได้เลยครับนี่นะครับตัวแป้งเอแคร์ก็จะกลมสวยแล้วก็ไม่ยุบตัวแบบนี้ด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราก็พักแป้งให้เย็นก่อนนะครับพอเย็นแล้วเราก็นำแป้งเนี่ยมาเจาะรูตรงกลางแบบนี้นะครับใช้มีดปลายแหลมเนี่ยเจาะเป็นรูเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะใส่ไส้สังขยาใบเตยลงไปครับจิ้มแล้วก็ขวานสักเล็กน้อยนะครับให้เป็นรูเล็กๆแบบนี้ครับตัวแป้งเอแคร์ของเราสูตรนี้จะมีความหอมของใบเตยด้วยนะครับแล้วสีที่ได้ก็จะเป็นสีของใบเตยครับนี่นะครับเนื้อจะนุ่มแล้วก็เปลือกบางแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำสังขยาใบเตยมาคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นำไปใส่ในถุงบีบครับเสร็จแล้วดัดดี้จะตัดปลายถุงบีบให้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เสียบเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้ในแป้งเอแคร์นะครับแล้วเราก็บีบวนไปเรื่อยๆแบบนี้จนไส้เนี่ยอัดเต็มลูกเอแคร์เลยครับนี่นะครับเรานำปลายถุงบีบเสียบเข้าไปแล้วก็บีบจากนั้นเราก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนไส้มันเต็มแล้วก็ล้นออกมาแบบนี้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเอแคร์ไส้สังขยาใบเตยครับเป็นเมนูที่นุ่มอร่อยหอมมันแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับตัวแป้งเอแคร์เนี่ยเนื้อนุ่มเปลือกบางแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับส่วนไส้สังขยาใบเตยก็เนื้อเนียนนุ่มละมุนหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับสีที่ได้ก็เป็นสีที่สวยจากธรรมชาติเลยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แช่เย็นแล้วอร่อยมากๆนะครับตัวไส้จะเย็นแล้วก็หวานหอมทานแล้วสดชื่นมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ